ลับมาติดตามเรื่องดังหลังข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่รัฐบาลนั้นออกมาประกาศวิสัยทัศน์เรื่องของ Ignite Thailand ครั้งนี้เป็น Ignite Thailand Agriculture Hub ซึ่งหวังว่าจะให้ไทยเราได้เป็นศูนย์กลางเรื่องของการเกษตรแล้วเกษตรของไทยเราจะโด่งดังไปทั่วโลกในอนาคตด้วยนะคะคือเราพูดมานานแล้วนะผมก็ทำข่าวมาครัวไทยสู่ครัวโลกเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องถามท่านโฆษกนะใช่ค่ะวันนี้มีรายละเอียดหลายเรื่องนะคะที่จะผลักดันตรงนี้นะคะพูดคุยกันค่ะกับท่านชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับคุณชาดาคุณอิทธิพันธ์และท่านผู้ชมทางบ้านครับท่านโฆษกครับผมเนี่ยได้ยินการที่จะเอาประเทศไทยเนี่ยครัวไทยสู่ครัวโลกเนี่ยมานานมากฮะไม่ต่ำกว่า15ปีนะฮะท่านคิดว่าครั้งนี้จากการขับเคลื่อนจากการดูแนวทางที่วางกันไว้เนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับท่านที่จริงคำพูดว่าครัวไทยสู่ครัวโลกเนี่ยมันควรจะเป็นจริงมาต้องเกือบ20ปีที่แล้วนะครับครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศซึ่งมีศักยภาพพร้อมมากๆคือเราเป็นประเทศที่ผลิตวัตถุดิบทางด้านการเกษตรครับที่จะเป็นวัตถุดิบด้านอาหารเนี่ยได้เราตำแหน่งของประเทศเราเนี่ยมันอยู่ในโซนซึ่งไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปคือถ้าคิดตำแหน่งตามวิชาการก็ตำแหน่งละติจูดก็ตั้งแต่5องศา27ลิดาขึ้นไปถึง20องศานะครับ37ลิดาเหนือแล้วก็นี่คือละติจูดนะครับเส้นขวางเนี่ยค่ะเส้นลองติจูดก็95องศาถึง97องศาถึง105องศาตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งประเทศที่ประเทศไหนอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอากาศกำลังดีครับครับหมายถึงปลูกอะไรก็ดีปลูกอะไรก็อร่อยอย่างนี้นะครับและบวกกับวัฒนธรรมความลึกซึ้งด้านอาหารของไทยเนี่ยมันไม่แปลกเลยที่วิสัยทัศน์ในยุคเมื่อ20ปีที่แล้วที่คุณอิทธิพันธ์บอกว่าเราเคยตั้งวิชั่นวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยจะเป็นอะไรครัวไทยสู่ครัวโลกนานแล้วครับเสียดายไม่ขาดความต่อเนื่องครับขาดความต่อเนื่องแล้วก็ขาดการหลังจากยุคนั้นที่ประกาศแล้วเนี่ยพอผ่านยุคนั้นมาแล้วเนี่ยมันไม่มีการสานต่อเป็นรูปธรรมช่วงตอนนี้กำลังจะมาสานต่อกันแล้วครับค่ะท่านคะวันนี้ภาพที่เราได้เห็นท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีแล้วก็ควงท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปร่วมบอกมาตรการที่เราจะผลักดันให้เป็นรูปธรรมอันนี้น่าจะทำให้บรรดาเกษตรกรทั้งหลายพอใจแล้วก็เชื่อมั่นกับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้มากขึ้นไหมคะแน่นอนครับถ้าผมเป็นเกษตรกรผมก็ต้องเชื่อมั่นมากๆเลยครับเพราะว่าทั้งท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยทั้งสองท่านต่างย้ำในจุดเดียวกันว่าท่านทั้งสองท่านมองเห็นเลยว่าถ้าบริหารภายใต้นโยบายของรัฐบาลและบริหารภายใต้นโยบายรัฐบาลนี้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น3เท่าใน4ปีได้ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรประมาณเกือบ150ล้านไร่นะครับปัจจุบันเนี่ยสร้าง GDP ได้แค่ 1.4 ล้านล้านต่อปีนะครับนั่นก็แปลว่าไร่หนึ่งเนี่ยสร้าง GDP ได้แค่หมื่นเดียวรัฐบาลนี้เล็งว่าพื้นที่หนึ่งไร่ต่อปีเนี่ยหมื่นหนึ่งมันน้อยไปครับเราต้องสร้างให้ได้ไม่ต่ำกว่า30,000ต่อไร่ต่อปีดังนั้นเนี่ยนี่คือที่มาของเราหมดวิสัยทัศน์ของรัฐบาลมองว่าต้องเพิ่มรายได้ภาคการเกษตร3เท่าใน4ปีนี้จะเพิ่ม3เท่าได้อย่างไรนะครับก็เริ่มตั้งแต่ท่านนายกพูดเสมอว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากได้เนี่ยนะครับเราจะกลายเป็นประเทศร่ำรวยครับนั่นก็แปลว่าการลงทุนด้านการเก็บน้ำเนี่ยนะครับคือทำเลเราดีเยี่ยมน้ำฝนเรากับพอไม่น้อยไม่มากไปแต่ปัญหาทำไมเราเจอท่วมเจอแล้งซ้ำซากก็เพราะว่าการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการทั้งระบบเนี่ยประเทศไทยไม่เคยได้ละคือเคยมีความคิดอยากจะลงทุนทั้งระบบสมัยเมื่อปี2555-56ครับในรัฐบาลที่มีนายกชื่อยิ่งลักษณ์นะครับค่ะแต่มันเกิดปัญหาทางการเมืองก็ทำให้การวิสัยทัศน์นั้นมันไม่เกิดขึ้นจริงครับแต่ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยบอกว่าไอ้น้ำท่วมน้ำแล้งนี่
คือถ้าทำได้เนี่ยเงินทุกบาทที่ลงไปจะคืนมหาศาลอันที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านธรรมนัสก็รับลูกต่อว่าภายในเวลาไม่เท่าไหร่เนี่ยจากพื้นที่ชนประทานที่มีอยู่ปัจจุบันเกือบ35ล้านไร่เนี่ยจะเพิ่ม5ล้านไร่ภายในปีไม่กี่ปีเนี่ยนะครับโดยเร็วที่สุดนะครับสองเนี่ยปุ๋ยที่ใช้ต้องยกเครื่องกันใหม่ในอดีตเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยปุ๋ยที่ใช้ในพืชต่างๆเนี่ยเราใช้สูตรโบราณ 30-40 ปีที่จดทะเบียนมาแล้วไม่เคยปรับปรุงสูตรเลยปัจจุบันนี้ค้นพบแล้วว่าพืชแต่ละชนิดข้าวข้าวโพดมันสับปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมันสูตรปุ๋ยที่เหมาะที่สุดมันคิดค้นมาได้แล้วรู้แล้วแต่ติดกฎระเบียบของทางราชการครับนะครับกรมวิชาการเกษตรยังไม่ให้ขึ้นทะเบียนค่ะทําให้ทุกวันนี้เกษตรกรยังต้องใช้สูตรปุ๋ยโบราณ30-40ปีที่แล้วฮะซึ่งให้ผลผลิตไม่ดีนะครับครับตอนนี้จะปลดปล่อยให้มีการขึ้นทะเบียนปุ๋ยสูตรใหม่ยกตัวอย่างเช่นนะครับข้าวที่ไวแสงเช่นข้าวหอมมะลินะครับปุ๋ยโบราณสูตรเดิม4600ที่ว่าเนี่ยนะครับสูตรใหม่นี่คือ2820ที่รู้แล้วว่าถ้าใช้ลงไปเมื่อไหร่เนี่ยผลผลิตข้าวหอมมะลิข้าวอีสานภาคเหนือเนี่ยต่อไร่นะครับจะเพิ่มขึ้น 50% ขั้นต่ำจะดีกว่าเดิมค่ะดีกว่าเดิม 50% เลยครับค่ะสองปุ๋ยข้าวที่ไม่ไวแสงคือข้าวขาวธรรมดาภาคกลางเนี่ยครับต้องใช้ปุ๋ยสูตร2574ซึ่งเป็นปุ๋ยสูตรใหม่นะครับค่ะปุ๋ย2สูตรเนี่ยข้าว2820กับ2574เนี่ยตอนนี้รัฐบาลจะอนุมัติอย่างรวดเร็วให้มาใช้ผลผลิตข้าวเนี่ยจะขึ้นขั้นต่ำสุดแย่ๆเลย 30% ค่ะสูงสุดขึ้นถึง 70% อันนี้มันคือส่วนหนึ่งของแผนที่เราจะผลักดันเรื่องของเกษตรแม่นยำใช่ไหมคะใช่ครับต้องทำแน่นอนนะครับครับต้องทำแน่นอนแล้วก็การจะเพิ่มรายได้3เท่าใน4ปีเนี่ยมันต้องทำหลายอย่างนะครับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตด้วยครับเราทำข้าวเยอะไปเราปลูกข้าวพื้นที่ใช้มากเกินไปในพื้นที่เกษตร140กว่า150ล้านไร่เราใช้ไปกับการปลูกข้าวมากถึง62ล้านไร่ซึ่งมันเยอะกว่าที่เราบริโภคเองในประเทศเป็น2เท่าค่ะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลเล็งว่าจะเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรโดยความสมัครใจเปลี่ยนในพื้นที่ไหนปลูกข้าวไม่ดีนะครับปลูกแล้วผลผลิตไม่ดีเนี่ยให้เปลี่ยนมาปลูกพื้นที่มาปลูกผลผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ตลาดมีอยู่แล้วครับเช่นข้าวโพดนะครับเราเนี่ยปลูกข้าวโพดได้นะครับค่ะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราต้องนำเข้าข้าวโพดปีละ 3-4 ล้านตันดังนั้นรัฐบาลมีนโยบายจะส่งเสริมปลูกข้าวโพดอีก2ล้านตันได้2ล้านไร่ตัวสิครับค่ะคือเรายังมีพื้นที่ในการปลูกอยู่ค่ะแล้วก็ถั่วเหลืองซึ่งเรานำเข้าปีน 3-4 ล้านตันแล้วปลูกไม่กี่หมื่นไม่กี่หมื่นตันค่ะนะครับเราจะส่งเสริมให้ปลูกถั่วเหลืองเพื่อทั้งข้าวโพดถั่วเหลืองชดเชยการนำเข้าแต่ถามว่าที่ผ่านมาทำไมพี่น้องเกษตรกรไทยไม่ค่อยปลูกถั่วเหลืองค่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับครับเพราะถั่วเหลืองเนี่ยมันเป็นพืชที่แมลงชอบมากแมลงมันจะกินมากเพราะโปรตีนมันดีครับครับแมลงจะกินจะพูดง่ายๆจะเสียหายเยอะและการเก็บเกี่ยวเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยเนี่ยมันทำให้ต่อไร่เนี่ยเจอภัยแมลงเจออะไรไร่เนี่ย200-300เลยเนี่ยมันไม่คุ้มครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ท่านนายกก็ประกาศรัฐมนตรีเกษตรก็ประกาศว่าต่อไปนี้จะอนุญาตจะแก้ไขกฎหมายอนุญาตให้ใช้สายพันธุ์ GMO นะครับสายพันธุ์ที่ตัดแต่งพันธุกรรมทีนี้ผมพูดอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังทางบ้านบางท่านอาจเป็นนักวิชาการจะบอกโอ้ยใครๆเขาไม่ยอมให้ใช้กันเตียบวกก็จริงนะครับประเทศโลกตะวันตกเขารู้แล้วว่าก่อนหน้านี้ความเข้าใจยังไม่ลึกซึ้งยังกลัวครับปัจจุบันรู้แล้วว่า GMO เนี่ยอย่างเข้าตัวเหลืองเนี่ยนะครับใช้สายพันธุ์จากตัวพันธุกรรมเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อจะต้านทานแมลงครับเพราะแมลงมันมากค่ะการต้านทานแมลงเนี่ยมันจะมีข้อดีคือไม่ต้องไปใช้ยาฆ่าแมลงค่ะต่อไร่ปลูกถั่วเหลืองต้องไปใช้ร่วมพันกว่าบาทเนี่ยถ้าใช้สายพันธุ์ GMO ก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงข้อดีคืออะไรครับ
ลดต้นทุนแน่นอนค่ะมาก็ไม่มีก็ไม่เสี่ยงต่อสารตกค้างยาฆ่าแมลงถูกไหมครับครับสองยาฆ่าแมลงที่จะตกค้างในสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำก็จะไม่มีถูกไหมครับค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแมลงไม่กวนประหยัดต้นทุนไปไร่ละพันกว่าปลูกถั่วเหลืองเนี่ยนะครับผลผลิตต่อไร่ที่ว่า200โล300โลดีที่สุด400โลมันจะขึ้นไป600-700โลค่ะนะครับนี่คือที่มาของว่ารายได้เกษตรกรจะเพิ่มขึ้นจะต้องเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ปลูกพืชอื่นอีกเช่นทุเรียนนะฮะพื้นที่ตรงไหนภาคอีสานที่เป็นดินทะเลทรายเป็นดินแบบเหมือนภูเขาไฟเนี่ยครับปลูกข้าวก็ได้ผลผลิตที่เดียวก็ต้องส่งเสริมให้ไปปลูกทุเรียนครับเพราะว่าตลาดทุเรียนเมืองจีนเนี่ยทุกวันนี้เราขายปีละแสนกว่าล้านต่อปีนะครับค่ะจีนมีกำลังบริโภคที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดใน10ปีข้างหน้าอีก10เท่าครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นทิศทางที่จะทำครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ประกาศว่า Ignite Thailand Agriculture ครับก็แปลว่าเป็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่มองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถเป็นครัวของโลกได้อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิประเทศภูมิศาสตร์มันเอื้ออย่างยิ่งต้องการพิสอตัวเดียวก็คือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพครับค่ะคำถามที่จะการที่มีประสิทธิภาพก็คือตั้งแต่เรื่องปัจจัยการผลิตสายพันธุ์นะฮะเรื่องน้ำนะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องตลาดเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลนี้มองเห็นเลยว่าเรื่องภาคการเกษตรที่ผ่านมามันสร้าง GDP ได้น้อยนะครับเหตุที่มันน้อยเพราะการบริหารจัดการเนี่ยมันยังไม่ถึงนะครับครับแต่มันเกี่ยวข้องกับประชากรพี่น้องประชาชน 40% ของประเทศครับสุดท้ายนี้ครับครับสุดท้ายนี้ไม่ใช่คำถามฮะชาวสวนยางเขาฝากขอบคุณมาแต่เขาฝากถามที่โฆษกว่าจาก3โล100แล้วตอนนี้โลละ100เนี่ยยังจะไปต่ออีกได้ไหมฮะอย่างนี้ครับคือโลละ100เนี่ยเรามันผมไม่กล้าพูดเดี๋ยวมันจะเวอร์ไปมันไม่มีจริงครับค่ะแต่มันยังประมูลซื้อกันจำนวนน้อยครับที่ระยองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ราคาที่ซื้อกันเยอะเลยตอนเนี้ยมันเป็นยางพารายางแผ่นดิบลมควันนะครับเกรดเขาเรียกว่า EUDR EU แล้วย่อมา DR ย่อมาจาก EU Deforesting หมายความว่าเป็นยางแผ่นลมควันที่มาจากพื้นที่ปลูกที่สามารถตรวจสอบจับได้ว่าไม่ได้มาจากพื้นที่ที่ทำลายป่าไม้นะครับค่ะอันนี้เนี่ยเขาประมูลกันได้96.66บาทต่อกิโลค่ะอันนี้ซื้อขายกันที่สุราษฎร์นะครับตลาดกลางจำนวนเป็นหมื่นตันอันนี้เล็กเล่นได้เลยราคากลางที่เปิดให้ประมูล88แต่คนมาแย่งซื้อราคาวิ่งขึ้นไป96.66บาทนะครับนี่ดีที่สุดในรอบ10 ปีไอ้ร้อยบาทเนี่ยอยู่ที่ระยองแต่ผมซื้อกันไม่จำนวนยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากทาง EU เนี่ยเขามี regulation ว่ายางที่จะใช้เขาต้องการใช้แต่ต้องการใช้ยางจากพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่ได้เกิดจากการทำลายป่าดังนั้นประเทศซัพพลายที่จะผลิตและส่งเขาเนี่ยต้องสามารถมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และสืบย้อนกลับไปได้ว่ายางพารานั้นผลผลิตนั้นมาจากสวนยางที่ไม่ได้ปลูกลูกป่านะครับประเทศไทยต้องขอชมเชยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรคุณธรรมรัตน์เนี่ยได้บุกเรื่องนี้และไปเจรจาและพิสูจน์จนกระทั่งเขาพอใจเขาขึ้นทะเบียนประเทศไทยเป็น1 ใน 2ประเทศที่ตอนนี้ได้รับแอปพลูฟจาก EU นะครับคือไนจีเรียกับประเทศไทยที่เขายอมรับว่ายางพาราของเราเนี่ยมียางพาราที่เกรดระดับ EUDR เนี่ยที่เขาแย่งมันเข้ามาซื้อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความชันฉลาดที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรที่จับมือกับกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยนะครับเดินเกมที่ว่าไม่ต้องการให้ตลาดไทยในอดีตเนี่ยส่งยางพาราส่วนใหญ่ซึ่งตลาดจีนอย่างเดียวตอนนี้เราเปิดตลาดใหม่ไปที่ EU นะครับสหภาพยุโรปแล้วเป็นตลาดพรีเมียมด้วยได้ราคาดีขึ้นค่ะอนาคตยางนี่ดีแน่นอนคือมันจะดีเป็นระยะยาวครับได้ครับขอบพระคุณครับร่วมน่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะคะสรุปมีโอกาสจะไปต่อสูง เดี๋ยวถ้ามี Ignite Thailand วิสัยทัศน์อื่นๆต่อไปคงจะขออนุญาตท่านโฆษกเป็นระยะนะคะครับครับชาวสวนยางบอกว่า
ขอเพียงแค่70บาทเนี่ยนะต่อกิโลครับค่ะก็แฮปปี้แล้วครับครับไอ้ที่เลยจากนี้เนี่ยมันโอ้โหไม่รู้จะแฮปปี้ยังไงกำไรชีวิตแล้วนะคะครับแค่ค่าเฉลี่ยปีที่แล้วมันแค่46บาท47นะครับค่ะครับไปรับขึ้นมา76บาทนี่คือดีกว่าปีแล้ว30บาทนะครับค่ะตอนนี้เกือบร้อยแล้วค่ะยางก็ 1,000 ล้านกิโล30บาทนี่แปลว่าปีนึงทำเงินให้ชาวสวนยางเพิ่มขึ้นแสน 50,000 ล้านนะครับค่ะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะท่านที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณครับค่ะท่านโฆษกชัยวัชรงค์ท่านบอกว่าเดิมทีเนี่ยเราส่งยางพาราไปจีนใช่ค่ะเพราะตัวเลขที่เราส่งยางพาราไปจีนเนี่ยมันมีถึง 80% ราคามันก็เลยอยู่ประมาณแบบเนี้ย คือไม่เท่าไหร่แต่พอเราไปทำคือฉีกข้อตกลงต่างๆที่มันเป็นเงื่อนไขและเราทำให้สินค้าของเราอ่ะเข้าไปอยู่ในข่ายที่ EU เขาให้การรับรองเท่านั้นแหละค่ะมันก้าวกระโดดเลยคือที่ผ่านมาเข้ายากแล้วเรายังเข้าไม่ได้พอเข้าได้เนี่ยอะไรที่มันยากมันแพงก็คุณชาดาบอกมันพรีเมียมพรีเมียมแล้วก็จับมือร่วมกันทุกกระทรวงเรียกว่าทำงานโดยไม่ได้แบ่งเลยนะคะว่าพักไหนเป็นพักไหนเป็นการทำงานร่วมกันในส่วนของพักร่วมรัฐบาลทุกพักในนามของรัฐบาลถ้าพูดถึงเกษตรกร3เท่าเนาะ4ปีอ่ะยางเนี่ยเกินละ3เท่าได้ละได้แล้วนะใช่ยังไม่ถึงปีก็ได้ละ